รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคนธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักขภาสวิวัฒน์จะนำคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของ Global South คืออะไรและมีนัยยะอะไรอย่างไรที่วันนี้อาจารย์สมชายจะต้องมาเล่าสู่กันฟังครับสักครู่กลับมาติดตามครับไปพบกับท่านอาจารย์สมชายภักขภาสวิวัฒน์กันเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ Global South นี่ขยายความที่คืออะไรอันนี้นะครับพูดง่ายทางด้านของอเมริกา NATO นะครับสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายพยายามที่จะพูดถึงอันนี้ก็คือหมายความว่าบทบาทของประเทศที่เขาเรียกประเทศเกิดใหม่ที่อยู่ทางตอนใต้ของโลกซึ่งหมายถึงกลุ่มประเทศละตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชักจะมีบทบาทในเวทีโลกนะครับเขาถึงรวมถึงในเอเชียกันเองด้วยหรอรวมด้วยเซาท์อีสต์เอเชียของเราด้วยเซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะครับชักจะบอกให้พวกนี้มันชักจะเหมี่ยมหน้าแล้วครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าดูได้จากเรื่องของจะบอกว่าอาเซียนก็เกี่ยวข้องด้วยสิก็เกี่ยวข้องในระดับนึงนะแต่ไม่ใช่ทุกประเทศนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นได้ชัดก็คือตกใจคือว่าการลบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมองในด้านนาโต้กับสหภาพยุโรปก็แปลกใจบอกว่าเฮ้ยทำไมรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจ อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงนะครับเป็นละเมิดต่อกฎหมายกฎบัตรสหประชาติอย่างโจงครึ่มเลย มีการอะไรครับเขาเรียกว่า violate ละเมิดบูรณภาพแผ่นดินแดนอธิปไตยและยังคู่ซึ่งถ้ามองจากประเทศต่างๆมันน่าจะต้องเห็นด้วยกับทางด้านของเขาเฮ้ยอันนี้ต้องพยายามเล่นงานแล้วต้องการที่จะต้องอะไรครับประนามใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าถ้าดูจากองค์การสหประชาชาติมี2ครั้งนะครั้งแรก143ประนาม141ตอนหลัง141แต่อีก30กว่าประเทศเนี่ยปรากฏวางตัวนะครับไม่ประนามแต่ไม่ได้เห็นด้วยนะครับมีที่เห็นด้วยกับรัสเซียเนี่ยประมาณสัก 4-5 ประเทศที่ซีเรียนะครับกับอย่างเช่นอะไรครับนิคารากัวท่านเองแต่ว่าพวกนี้มีใครอินเดียนะครับเวียดนามแล้วก็ในประเทศแอฟริกาในลาตินอเมริกาคนก็ตกใจบอกว่าเฮ้ยทำไมประเทศเหล่านี้มันนะไม่มีการประนามทั้งที่เป็นเรื่องที่กระทบกับเขาอะแถมยังมาบอกว่าเฮ้ยนะครับไม่เห็นด้วยกับทางด้านของรัสเซียที่บุกแต่ก็ต้องการให้สงครามยุติบางคนก็บอกว่ายูเครนก็ผิดด้วยนาโต้ก็ผิดด้วยไอ้ทางด้านนาโต้ก็แปลกใจเฮ้ยโลกมันเกิดอะไรขึ้นและทำไมประเทศเหล่านี้ซึ่งอยู่ทางตอนใต้นะครับเริ่มที่จะมีสิทธิ์มีเสียงเช่นเห็นได้ชัดในลาตินอเมริกาตั้งแต่ลูล่าดาซิวาบราซิลขึ้นมาบอกชัดเลยไปหาไบเดนบอกไบเดนชัดๆผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องของยูเครนบางผมควรจะขอยุติขนาดแล้วครับยูเครนขอพบตอนนั้นยังไม่ให้พบเลยอ่ะนี่ก่อนไหมครับแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะบุกนะครับอินเดียก็วางตัวเฉยนะครับในคณะในลักษณะนี้นะครับอาจจะมีการเตือนปูตินนิดหน่อยเฮ้ยตอนนี้ไม่ใช่หน้าสงครามแต่ก็วางตัวเฉยนะครับอินโดนีเซียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมในการประชุมมีการบอกเสนออะไรครับแผนสันติภาพเป็นแผนสันติภาพซึ่ง
นะครับคล้ายๆของจีนนะครับจะรู้สึกว่าค่อนข้างจะเอียงมาทางด้านของรัสเซียด้วยซ้ำเช่นบอกว่าอะไรถอนทหารแซดล่างบริเวณนั้นเป็นเขตปลอดทหารให้มีการเรเฟเรนดัมมันหมายความยังไงนะครับและเสียงพวกนี้มันก็เริ่มที่เยอะและยิ่งกว่านั้นพวก Global South ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไม่ใช่มีท่าทีอันแรกนะครับก็มีท่าทีเห็นได้ชัดว่าชักจะไม่ได้ตามรอยของมหาอำนาจนะครับอเมริกากับสหภาพยุโรปชักจะตกใจแล้วเพราะว่าพวกนี้เดิมเลยก็คือพูดง่ายมีความสัมพันธ์กับเขาเป็นอย่างดีกับวันที่2นะครับในประเทศเหล่านี้นะครับเริ่มที่จะมีการเล่นงานอเมริกาเห็นชัดคือเรื่องอะไรดีดอลลาร์เซชันลดบทบาทของทางด้านของดอลลาร์ลงเลยออกแรงโดยออกโรงโดยบริกซ์ใช่เลยบริกซ์เคอร์เรนซีใช่เลยครับก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียใช่เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นชัดเรื่องบริกเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วย5ประเทศก็คือบราซิลรัสเซียจีนใช่ไหมครับอินเดียแอฟริกาอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นพอออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะทำให้เห็นได้ชัดว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้วันนี้นะครับเป็นประเทศที่ประเทศอเมริกาต้องคิดจะช่วยตัวเองต้องให้คำนึงถึงบทบาทเขาแล้วเพราะฉะนั้นสองกลุ่มประเทศนะคือนาโต้กับสหภาพยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะฮะสหภาพยุโรปเนี่ยมีทั้งหมด27ประเทศนะครับตอนนี้เหลือ4ประเทศที่เป็นที่ไม่ได้อยู่ในนาโต้ตอนแรกมันมี6นะครับ6เนี่ย2เนี่ยกำลังจะไปนาโต้แล้วอันนึงไปแล้วคือฟินแลนด์อีกอันนึงสวีเดนผ่านทางด้านของทางด้านของตุรกีแล้วแต่ต้องรอให้สัตยาบันพูดๆก็คือยูเครนก็แอบอิจฉาเล็กๆแล้วนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีประเทศต่างๆเหล่านี้เริ่มที่จะต้องมาคิดถึงผลประโยชน์แห่งชาติคิดถึงบทบาทตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นทั้งด้านของอเมริกากับทางด้านของอะไรครับทางด้านของสหภาพยุโรปกำลังดำเนินเขาเรียกว่านโยบายต่างประเทศขณะที่เราคุยอยู่เนี่ยทางด้านของสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับเดือนตุลาเนี่ยจะมีการประชุมแต่ตอนนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเริ่มมีแผนยุทธศาสตร์ EU กับทางด้านละตินอเมริกาแล้วก็เพิร์นที่ทำในฐานะที่สเปนตอนนี้6เดือนเนี่ยสเปนเป็นประธานนะครับขึ้นนึกออกครับเพราะสเปนก็มีความสัมพันธ์นะครับอันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อธิบายว่าไอ้ Global South เป็นยังไงบ้างทีนี้ตรงที่น่าสนใจก็คือ Global South มีความรู้สึกนะครับทำไมถึงเป็นไม่ค่อยดีต่ออเมริกาตอนเนี่ยส่วนหนึ่งเขามาจากประวัติศาสตร์เราต้องยอมรับนะครับละตินอเมริกาก็ไม่พอใจอเมริกานะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่แรกเลยทางด้านของสมัยก่อนเขาเรียกว่านโยบายอะไรครับมอนโรก็คือแยกตัวเองออกมาอิสระแต่ลึกๆก็คือมอนโรเขาบอกผมไม่ยุ่งกับยุโรปตราบเท่าที่คุณไม่อยากยุ่งกับผมเพราะว่ายุโรปนั้นไม่เป็นภัยคุกคามตราบเท่าที่อเมริกาทำหน้าที่เป็นบาลานเซอร์เพื่อตัวเขาเองจะบอกคุณอย่ามายุ่งเพื่อเขาจะได้ขยายที่พลเพราะว่าขยายที่พลเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเสียดินแดนให้อเมริกาไม่ว่าเม็กซิโกหรือเรื่องต่างเหล่านี้แล้วก็มีบทบาทจนกระทั่งกับมีคนที่เป็นชาตินิยมซึ่งเป็นที่เคารพของละตินชื่อซีมอนโบลิวาร์โบลิวาร์นี่ตัววีภาษาสเปนแล้วก็ใช้เป็นเงินสกุลของเวเนซุเอลาเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกนะครับต่อต้านอเมริกาและในยิ่งบางประเทศที่เป็นฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นบราซิลไอ้โทษนะยูคิวบาแล้วก็ฝ่ายซ้ายตอนนี้กำลังขึ้นมาหลายประเทศและทุกฝ่ายซ้ายเหล่านี้ก็จะไม่พอใจอเมริกาเพราะมองว่าอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจการในนามของฮิวแมนไรท์เรื่องอะไรต่างเหล่านี้เข้าใจไหมครับเพราะความรู้สึกทางด้านประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็จะทำให้ทางด้านนี้ทีนี้ Global South ถ้ามองใน Southeast Asia ส่วนหนึ่งอธิบายได้ชัดในอดีตก็เคยจะมีปัญหาเรื่องการล่านิคมเช่นเดียวแอฟริกาเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มองเรื่องยูเครนทำไมถึงไม่ได้เฟเวอร์ส่วนหนึ่งก็เพราะนะครับคนมองจากประวัติศาสตร์อันนี้แต่ในวันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นสิ่งที่ทางด้านของ Global South และหลายประเทศไม่พอใจคืออเมริกาได้ใช้ตำแหน่งของตัวเองนะครับในนั้นมีการเล่นงานประเทศอื่นหนึ่งในนั้นก็คือใช้ความยิ่งใหญ่ของดอลลาร์นะครับใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธนึกภาพออกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทำให้หลายต่อหลายคนไม่พอใจทำให้ไม่ดีดอลลาริเซชันใช่ครับเพราะใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธทีนี้เขาใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธด้วยเหตุผลคืออะไรครับมันมีระบบอันนึงก็ SWIFT SWIFT นะครับก็มาจากอะไรครับ Society for Worldwide Interbank นะครับ Financial นะครับ Telecommunication ซึ่งหมายความว่าอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเล่นงานเขาเรียกว่า secondary sanction คือคำว่า primary sanction เนี่ยผมเล่นงานคุณผมคุณคืออิหร่านนะครับคุณคือรัสเซียผมเล่นงานคุณโดยตรงได้
เนื่องจากว่าอะไรครับเพราะว่าพวกมันต้องใช้ดอลลาร์ผมสามารถคุมเรื่องของธนาคารทั่วโลกได้ถ้าคุณเล่นงานผมเอ้ยถูกเล่นแต่เขาใช้อันนึง secondary sanction secondary sanction พูดง่ายประเทศไหนนะครับที่จริงแล้วก็ไปค้าขายกับทางด้านอิหร่านทางด้านนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่เขาสามารถเล่นงานประเทศนั้นได้เพราะประเทศนั้นยังไงต้องอะไรครับติดต่อกับแบงก์ซึ่งต้องใช้ดอลลาร์อันนี้แหละครับที่ทำให้ภายต่อใครยั่วไม่พอใจใช้เป็นเรียกว่า powerful tools ใช่ครับเครื่องมือที่ส่งกำลังใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้ใครต่อใครนะฮะให้จะบอกเป็นแค่เป็นอาวุธรบอันหนึ่งใช่ครับคาถาชีวิตสำหรับอาทิตย์นี้นั้นผมอยากจะเสนอคำว่าหากไม่เหลืออะไรเลยก็ยังเหลือชีวิตครับมีหลายๆคนนะครับที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนะหรือแพ้หรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพวันนี้นะครับเราอาจจะพ่ายแพ้เราอาจจะสูญเสียสารพัดอย่างทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่ตั้งแต่เกิดมาแล้วก็อย่าเสียใจครับเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ค่อยๆทำปี40นั้นผมไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเหลือแต่ชีวิตอยู่คนหรือว่าอยู่ชีวิตอยู่ชีวิตเดียวแล้วผมก็ค่อยๆทำค่อยๆคืนเข้าไปค่อยๆคืนจนกระทั่งแบงค์นั้นไม่อยากให้ผมคืนเงินเพราะเขารู้ว่าผมเป็นคนรับผิดชอบสุดท้ายเขาก็ขอให้ผมนั้นไม่คืนเงินแล้วเขาก็ยังลดดอกเบี้ยไปอีกเห็นไหมครับผมบอกเขาว่าถ้าผมไม่ตายเขารับรองว่าได้คืนเงินแน่ก็หมายความว่าเราวันนั้นสูญเสียทุกอย่างแล้วแต่เรายังเหลือชีวิตเราอยู่ทำไปเถอะครับแล้วตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบนั้นแหละครับวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองเพราะเรายังมีชีวิตอยู่นั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นก็มีความพยายามของ Global South เนี่ยที่จะต้องเล่นงาน De-globalization De-dollarization ในการประชุมที่ที่จะเกิดขึ้นที่เซาท์แอฟริกาไอการประชุมของบริกที่จะเกิดขึ้นในสิงหาเนี่ยนะครับก็มีการพูดบอกว่าเฮ้ยจะมีการเล่นตัวนี้เพราะเล่นตรงนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไอ global south เนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกอะไรครับไอเรื่องของเงินสกุลของเขาแต่อย่าไปเชื่อแล้วครับคือคนพูดเหล่านี้นะครับคุณจะต้องเข้าใจว่าไอตัวเงินสกุลเดียวกันนะมันคืออะไรนะครับบางคนก็พูดด้วยความมันเพราะมันเกลียดเป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้เรื่องลองสังเกตดูนะครับยูไนเซชันอย่างนี้เลยครับตั้งแต่คุณกับผมเนี่ยนะครับตั้งแต่อาจารย์เกิดมาแต่ละประเทศจะคิดทำเองมีเงินสกุลนะครับใหม่นี่เกิดขึ้นมีสกุลเดียวคือยูโรและยูโรเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ 3-40 ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นไปไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยที่จะมีเงินสกุลนั้นเพราะว่าถ้าจะมีเงินสกุลแบบยูโรนะครับทำไมถึงต้องเสียข้อแรกเลยประเทศต่างๆเหล่านี้จะต้องพยายามเนี่ยครับนะครับเน้นเรื่องอะไรครับเงินเฟ้อดอกเบี้ยอันแรกก่อนนะครับเงินเฟ้อดอกเบี้ยดุลบัญชีไอ้โทษนะครับเรื่องของการหนี้สาธารณะแล้วก็การขาดดุลให้บีบให้มันต่างกันน้อยลงน้อยลงเช่นในกรณีของยูอียูโรหนี้สาธารณะไม่เกิน 60% การขาดดุลไม่เกิน 3% แล้วก็ในระยะแรกบีบดอกเบี้ยเงินเฟ้อให้ห่างกันนิดหนึ่งแต่ระยะที่2ในที่สุดนะครับดอกเบี้ยต้องเหลือ0นะครับพอดอกเบี้ยเหลือ0ปั๊บต้องมีธนาคารกลางถามเลยครับยุโรปนะครับ20อาสา27ประเทศมี27ประเทศถามว่า5ประเทศเนี่ยแตกต่างกันนะคนละเรื่องกันเลยจีนกับอินเดียก็เป็นคนละพวกมันจะพัฒนาเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจให้มันสอดคล้องกันได้นะครับเป็นไปไม่ได้เสียถึงรู้ไม่แก้วถึงต้องสับสนดันหยวนเพราะฉะนั้นมันมีอีกวิธีนึงมีวิธีนึงเหมือนกับยุโรปนะครับอันนี้ไม่ใช่เงินสกุลเดียวกันนะ impossible ตัวที่2ที่พยายามทำซึ่งทางด้านของซาอุดิอาระเบียกับอยู่ในแต่ละพยายามทำอยู่เป็นมาจากยุโรปเขาเรียก ECU ECU คืออะไรครับนะฮะก็คือถ้าสมมติเงินสกุลเอาง่ายๆครับเหมือนกับตอนแรกฝรั่งเศสกับเยอรมันเงินอาจจะห่างกันแค่นี้นะครับ
มากับบวก15ลบ15ห่างกัน30ครับเขาก็บีบให้เงินดอยช์มาร์กกับทางด้านเงินแฟรงค์ให้ห่างกัน 4.5 โดยสร้างเงินเศรษฐกิจตัวหนึ่งชื่อ ECU European Currency Unit เงินเหล่านี้จะประกอบด้วยตะกร้าของประเทศต่างๆที่จะเข้าและบางครั้งไม่ประเทศต่างๆเหล่านี้เช่นฝรั่งเศสกับเยอรมันต่อไปนี้เงินแฟรงค์นะจะห่างจาก ECU ไม่เกิน 2.25 ทุกวันนะครับเงินดอยช์มาร์กห่างจาก ECU ไม่เกิน 2.25 เพราะถ้าทำแบบนี้เสร็จ ECU ทางด้านของดอยช์มาร์กกับเงินแฟรงค์ห่างกันแค่ไม่เกิน 4.5 อันนี้ครับเป็นลักษณะถึงทุกประเทศต้องดึงตรงนี้ลงโทษทีนะครับแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นเงินนะฮะเพียงแต่เป็นเงินอ้างอิงสำหรับที่จะไปโค้ดราคาต่างๆเหล่านี้ทางด้านของอะไรครับทางด้านโซเลียบริเวณพยายามจะทำตรงนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าประเทศสองประเทศนี้ต้องบีบไปตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยซึ่งมันยากมากอังกฤษเข้าไปแล้วต่อหลังแจ้งเพราะว่าไม่สามารถรักษาได้เพราะฉะนั้นอย่างเก่งที่เขาจะพอคุยกันน่ะก็คือ ECU ซึ่งมันไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฉะนั้นนี้บอกไปที่บอกว่าใช้เงินสกุลเดียวกันน่ะอะไรต่างๆคุณต้องฟังผมไว้ด้วยเป็นเรื่องที่ใช่ครับความฝันเรื่องพูดออกมาแต่อันนี้อาจจะพยายามทำนะครับแต่สิ่งที่เป็นไปได้อันนี้ข้อ3ต่างคนต่างใช้เงินสกุลของตัวเองผมซื้อจากคุณนะฮะผมก็ใช้อะไรครับผมใช้รูเบิลคุณมาใช้หยวนอันที่อันนี้พอทำได้หรือไม่ก็คือเอาหยวนเป็นเกณฑ์เนี่ยนี่แหละคือบริกกำลังให้หยวนไปขอหยวนแต่ว่าบางประเทศคิดในใจทำไมต้องเป็นหยวนวะนะครับเหมือนกับที่ทางหยวนเคยบอกกับทางซาอุดิอาระเบียเฮ้ยใช้เป็นปิโตหยวนที่ซาอุดิอาระเบียเขาเอางี้แล้วกันเฉพาะที่ผมซื้อจากคุณอ่ะค่อยใช้หยวนแต่อันอื่นอ่ะเพราะว่าอะไรวงเล็บคุณไม่มีสภาพคล่องอ่ะแล้วผมจะเก็บเงินหยวนได้ยังไงมันยังเก่งอาจจะมีการใช้อันนี้กับอีกวิธีนึงที่จะพอไปได้คือสร้างเขาเรียกว่าดิจิตอลเอาดิจิตอลหยวนบวกดิจิตอลรูเบิลแล้วก็อันนี้ใช้ดิจิทัลแทนให้มันอินเตอร์โอเปอเรชันนัลิตี้คืออันนี้อันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นที่เราจะคุยกันเรื่องบริกที่บอกเงินสกุลก็คงจะไม่ใช่อันแรกนะฮะไอเงินสกุลเดียวกันนะ forget about that กับไอตัว ECU ไม่รู้ว่าจะทำได้เลยบริกนี่เขาสรุปน่าจะเป็นหยวนแล้วมีทองคำแบ็คอันนี้มันทุกประเทศพยายามที่จะลดไอดอลลาร์ใช้ดอลไอตัวทองคำอะไรเข้ามาท่านเองนั่นคือที่มาของว่าคำว่า de-dollarization ใช่ครับแล้วก็ใช่ครับไอ้ de-dollarization แต่ไอ้คนไปโอ้โหตีความมันต้องเยอะแยะเลยแต่ว่ายังไงก็ตามอันนั้นเขาเรียกว่าพูดแบบเอามันอาจจะไม่รู้จริงและอย่างหนึ่งครับ5ประเทศนี้นะโอ้ประเทศจะใช้สกุลแต่ละประเทศมันเป็นสัตว์ตัวนะระดับดอลลาร์ได้ดีอินเดียกับจีนนี่มันโคลานและด้วยความเคารพเลยคุณนะฮะจะเข้าไปแทนที่ดอลลาร์ได้ยังไงดอลลาร์ขนาดนี้ 58% เป็นเงินที่ใช้ในเงินสำรองของประเทศนะครับจีน 2% กว่าเยน 2การค้าระหว่างประเทศ80เท่าไหร่ครับ 88% ใช้เงินดอลลาร์ถ้าเป็น Forex 98% คุณจะไปดีโทรนได้ยังไงวะแต่ว่าสิ่งที่บอกได้คือว่าบทบาทดอลลาร์แต่ลดลงแน่นอนแต่ไม่ใช่บอกว่าจะมีอันอื่นวิ่งขึ้นไปขนาดนี้ยูโรตั้งมาทั้งเท่าไหร่บทบาทของดอลลาร์เนี่ยประมาณ60-58ยูโรประมาณ20กว่านิดนึงในแง่เงินสำรองอันที่3เงินเยน 5% กว่าอันที่4เงินปอนด์ 4% กว่าเงินเยน 2% กว่าเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันเกียดๆยังไงบ้างเล่นง่ายในระดับหนึ่งบทบาทดอลลาร์ลดลงแน่นอนครับแต่ว่าจะออกมาเรียกว่าอันอื่นเข้ามาแทนไม่ใช่ของง่ายและอย่างนึงถ้าคุณเป็นประเทศอย่างเช่นรัสเซียหรืออย่างเนี้ยเป็นประเทศที่อำนาจนิยมคุณจะคนจะใช้เงินสกุลคุณคนก็ไว้ใจขนาดใช่ครับอันนี้เป็นส่วนนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ต้องยอมรับว่าขณะนี้ทางใต้เริ่มมีอำนาจมากขึ้นในการทวงดุลคือไม่ใช่อเมริกากับยุโรปนะกำลังจะครองโลกเดี๋ยวนี้โลกกำลังเปลี่ยนทิศทางแล้วมีเขาเรียกว่าหลายประเทศที่กำลังพังงาดขึ้นมาแล้วครับหนึ่งในนั้นบราซิลอินเดียแต่เรียกว่ามันต้องใช้เวลาครับแอฟริกาใต้ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันก็เริ่มมีพยายามเชื่อ de-dollarization ใช่ครับนิยามคำนี้ใช่ครับพยายามที่ลดบทบาทดอลลาร์ไปมันอาจจะเป็น gradually ใช่ครับ repress ใช่ครับที่สุดนั้นมันต้องมีโอกาสใช่ครับเดี๋ยวจะว่าให้ unionization นะแต่ว่าเป็น10ให้ Chinese yuan บทบาทที่สำคัญยังเป็นดอลลาร์อยู่แต่ว่าถ้าคิดถึงสัดส่วนเนี่ยจะลดน้อยลงครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เวียสูครับในการลดสัดส่วนการใช้เยสโซล่าที่ทำให้เยสโซล่านั้นมีอิทธิพลไปทั่วโลกเพราะทุกคนเนี่ยอิงกับเยสโซล่าหมดถ้าหยวนเริ่มเข้ามาโดยใช้หยวนเป็นหลักก็มันก็ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่โอกาสที่จะทันทีหรือว่า เรียกว่า sudden change คงยากแต่ท้ายที่สุดแล้วก็อเมริกาก็ต้อง
ต้องระวังตัวตั้งรับให้ดีแล้วนะครับเรียกว่าถูกท้าทายแล้วก็น่าจะหนักๆขึ้นเรื่อยๆโดยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกจีนที่จะเต็มไปด้วยหอกผู้นำนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับดูช่อง5กด5แล้วก็ดูย้อนหลังทางมอริท TV Fan Page ได้เพราะว่าทุกท่านที่เราเชิญออกรายการนั้นเป็น Regular Commentator และเป็นผู้ที่รอบรู้รู้ลึกรู้จริงแล้วก็ศึกษาจริงนะครับไม่ใช่มโนเอานะครับวันนี้ก็ทุกท่านที่ต้องการประโยชน์เรายินดีสนับสนุนเรื่องข้อมูลที่เป็นเรื่องดีสามารถนำมาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาวิวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับหลายคนเนี่ยมีศักยภาพที่สูงมาก ability ที่ดีมากๆเลยเรามีวิธียังไงที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้งานให้เต็มที่ให้ 100% อย่างเงี้ยคือเราต้องไม่ลืมนะว่าศักยภาพทางกายทั้งหมดครับมันเป็นบริวารของศักยภาพทางจิตอืมรู้เข้าใจมั้ยครับกายมันจะยังไงเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกครับมันสำคัญที่ตัวจิตนะเขามีงานทดลองอยู่ชิ้นหนึ่งนักวิจัยทางด้านจิตวิทยาครับร่วมกับสปอร์ตคลับแห่งหนึ่งนะเขาทำวิจัยร่วมกันเขาก็เชิญนักกีฬากลุ่มหนึ่งซึ่งแข็งแรงมากๆเลยครับนะมาให้หมอตรวจหมอก็เอาปรอทวัดไข้ให้เสียบทุกคนเลยครับแล้วก็สักครู่หนึ่งหมอก็กลับมาเก็บปรอทวัดไข้ครับแล้วก็บอกนักกีฬายกน้ำหนักซึ่งแข็งแรงทุกคนเลยนะบอกว่าพวกคนพรุ่งนี้ไม่ต้องฝึกนะครับเพราะว่ามีอาการไข้ดูเหมือนจะติดกันมาเป็นกลุ่มเลยอ่ะครับนะพอหมอบอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บนักกีฬากลุ่มนั้นก็เดินไปอีกห้องนึงนะครับแล้วโค้ชก็บอกว่าอ้าวพวกเรายกน้ำหนักได้แล้วแต่ละคนยกแบบง่องแง่งเลยครับง่องแง่งเหมือนคนป่วยครับสักครู่หนึ่งชั่วโมงต่อมานะหมอก็เดินมาบอกว่าเมื่อกี้ปอดมันมีปัญหานะครับอันที่จริงมันไม่มีใครติดไข้หรอกพวกคุณน่ะวันนี้ออกกำลังได้เลยนักกีฬาชุดเดิมก็ไปยกเครื่องยกเดิมหนักทุกคนยกแบบโอ้โหแบบเข้มแข็งฮึดฮัดมากเลยครับแล้วหมอกับโค้ชก็มาบอกว่าขอบคุณที่ทุกคนร่วมกันทดลองครับเรื่องนี้สอนอะไรพอหมอบอกว่าคุณป่วยจิตมันตกกำลังกายตกทันทีแต่อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาพอบอกว่าอ๋อมันมีความผิดพลาดนะคุณไม่มีใครป่วยเลยทุกคนกลับมาเข้มแข็งเลยครับเห็นหรือยังจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวว้าวฉะนั้นลูกอยากฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมครับขั้นแรกจงมาฝึกจิตของลูกก่อนในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าจงฝึกตนให้เป็นคน growth mindset ครับก็คือมีทัศนคติแบบพร้อมที่จะฝึกหัดพัฒนาตนอย่าไปเป็นพวก fixed mindset ที่บูลลี่ตัวเองดูถูกตัวเองว่าคนอย่างฉันไม่มีวันเข้าใกล้ความสำเร็จถ้าใจคุณตกแล้วกายคุณนะยกไงก็ไม่ขึ้นแต่ถ้ากายมันตกลงมามันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงแต่คุณไม่ยอมเสียอย่างวันหนึ่งคุณจะไปถึงชัยชนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำไว้นะอยากฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมขั้นแรกสุดฝึกจิตของเราก่อนนะตั้งจิตเอาไว้ให้เป็นจิตที่มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความหวังเชื่อมั่นตัวเองว่าถ้าคนอื่นทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ถ้าจิตอย่างไรกายอย่างนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฝึกจิตไว้ดีก็จะได้คุณภาพชีวิตที่ดีแน่นอน